ังคือบ่ใส่บ่เห็นหยังเลยบัดเฒ่าอีหลีบ่บ่เสือนี่เสียงขยายเครื่องขยายกันนิดนึงใครก็ของปู่มีอยู่ก่อนอื่นก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีอนุโมทนาสาธุกับทุกๆคนเนาะทุกๆชีวิตทั้งคณะสงฆ์ด้วยทุกๆรูปผ้าขาวไม่ชีผู้เข้าร่วมประพฤติปฏิบัติทุกๆคนวันนี้เอามือลงซะไม่ต้องประนมรู้สึกดีใจแล้วก็สบายใจได้เห็นคณะสงฆ์เราร่วมกันทำหน้าที่วันนี้ได้ฟังเสียงสวดธรรมจักรก็ทำงานไปด้วยฟังอยู่ที่กุฏิบังเอิญว่าเราถ่ายทอดทางสถานีวิทยุแล้วก็เปิดวิทยุน้อยๆฟังมันรู้สึกว่ามันมีความอบอุ่นแล้วก็เป็นพลัง ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนี่ยเป็นพระธรรมบทแรกที่พระพุทธองค์ได้ทรงประกาศออกมาสัจจะความจริงที่สุดแห่งการประพฤติปฏิบัติสองอย่างที่ผู้หวังความเจริญไม่ควรข้องแวะเลยอันหนึ่งก็คือหมกมุ่นสยบอยู่ในเรื่องของความสะดวกสบายกามสุขันธิกานุโยคก็คงไม่ได้หมายถึงเรื่องเพศหญิงเพศชายในมุ้งในหมอนอย่างเดียวหมายถึงความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายติดสุขเพลิดเพลินจนเกินไปความหลงไหลในวัตถุสิ่งได้สิ่งมีสิ่งเป็นที่มันยอมจิตยอมใจมากจนเกินไปพระพุทธองค์ก็เปรียบเหมือนกับไม้ที่ชุ่มด้วยยางจะแช่อยู่ในน้ำหรือวางไว้บนบกเมื่อบุคคลผู้ต้องการไฟจะหยิบเอาไม้ที่ชุ่มด้วยยางจะแช่อยู่ในน้ำหรือทิ้งอยู่บนบกมาสีให้เกิดไฟมันก็ย่อมเป็นไปไม่ได้หมกมุ่นอยู่ในกามรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสสิ่งที่มันฟุ่มเฟือยจนเกินไปมากจนเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยการกินการใช้การเป็นอยู่พระพุทธองค์สอนให้เรามักน้อยสันโดษตามมีตามได้ไม่ได้หรูหราของใช้ในเห็นมันเป็นของที่เปื้อนเป็นของเปื้อนฝุ่นแต่ไม่ได้สกปรกนะแม้แต่บาทอย่างนี้ก็ไม่ให้มันแวววาวเป็นสีกาวาวที่มันมีความระยิบระยับถ้าไม่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่ห้ามไว้ธรรมาก็เชื่อ
ครูบาอาจารย์ผู้ที่มีบุญวาสนาบารมีมากๆก็คงจะมีบาททองคำมีบาทเพชรแน่นอนเชื่อเลยว่ามีแน่ๆยิ่งพี่น้องคนไทยนี่มีศรัทธามากเคารพครูบาอาจารย์มากเรื่องบาททองคำช้อนทองคำบาทเพชรนี่ยังไงก็มีได้แน่ๆต้องมีแน่ๆแต่เมื่อพระพุทธองค์ไม่ให้เราหลงไหลในวัตถุติดยึดในสิ่งเหล่านั้นเพราะถ้าเราไปหลงไหลวัตถุคลั่งไคล้วัตถุสรุปอยู่ที่วัตถุเนี่ยมันจะถูกลืมจิตใจไม่ว่าเขาไม่ว่าเราอาตมาเองก็เถอะงงโง่อย่างอาตมาเนี่ยก็ลองดูเถอะเมื่อมีสิ่งใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่มันหรูหราเลิศเลอด้วยความงดงามที่โลกเขาหลงไหลแน่ๆเลยความหลงตัวลืมตัวเนี่ย มันต้องเกิดขึ้นแน่ๆสติปัญญาประมาณนี้นี่เอาตนเองไม่ไหวแน่เอาตนเองไม่อยู่ดังนั้นพระองค์จึงให้เราอยู่แบบพออยู่ได้นั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างอารัญญคโตวาไปแล้วสู่ป่าก็ตามทุกขมูลคโตวาไปสู่โคนไม้ก็ตามสุญญคารคโตวาไปสู่เรือนว่างองค์ชี้ให้ไปอยู่ตามถ้ำตามลอมฟางสมัยก่อนเนี่ยอยู่ตามป่าตามเขาตามถ้ำตามลอมฟางป่าช้าให้ได้ปรงสังเวชได้อยู่กับความจริงป่าช้าเราก็จะได้หนึ่งแหละวัดความกลัวความกล้าสองได้พิจารณาความตายในป่าช้านั้นสมัยก่อนนะมันโอ้ข้างพุทธการเนี่ยเขาทิ้งเลยนะห่อผ้าแล้วก็ไปทิ้งเลยเด็กก็มีได้พิจารณาทีนี้เด็กแรกเกิดก็มีขวบก็มีสองขวบก็มีปรงสลดสังเวชสมัยก่อนเนี่ยเป็นอย่างนั้นเอื้ออำนวยต่อธรรมะมากเลยแต่สมัยเราปัจจุบันเนี่ยป่าช้าเขาจะไม่ให้พระอยู่ป่าเขาก็จะไม่ให้พระอยู่ก็จะไล่ออกมีความผิดแม้แต่เดินทุรงก็ยังไม่ให้ไปไม่ให้เข้าในอุทยานส่วนหนึ่งเขาก็รักษาความปลอดภัยให้กับพระภิกษุนั่นแหละแล้วก็ส่วนหนึ่งก็สงสารเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายที่เขาอาศัยอยู่ก่อนพวกสัตว์ต่างๆบางทีก็ไปรบกวนมันก็ถูกของเจ้าหน้าที่ผู้รักษาก็คือรักษาแต่บางเหตุบางการก็ไม่เข้าใจกันถ้าพระที่ท่านไปเพื่อความวิเวกแสวงหาความวิเวกรูปหนึ่งสองรูปไปเงียบเงียบเจ้าหน้าที่เขารู้เขาเห็นก็ต้องนิมนต์ออกเพราะอันตรายมันก็มีเราจึงได้ยินในแต่ละปีแต่ละปีพระภิกษุเราไปเสียชีวิตมรณภาพในป่าในเขาแต่ละปีก็ไม่น้อยทางบ้านเมืองจึงพยายามให้พระอยู่เป็นที่เป็นทางวัดในป่าบางทีก็อนุญาตอย่างครูบาอาจารย์ที่มีบุญญาบารมีเป็นร่มโพร่มไทรให้เรามีพื้นที่วัดเป็น 30,000 ไร่ 40,000 ไร่เป็นเขตทุรงจะไปอยู่ตรงไหนก็ได้เขาก็ปลอดภัยจากสัตว์ร้ายแต่สมัยก่อนเนี่ยท่านไม่ได้ว่าสมัยเสือเยอะๆช้างเยอะๆงูเยอะๆให้ไปเลยรุ่นหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงปู่ฤาษีลิงดำส่งไปเลย
ที่ไหนอันตรายนั่นแหละดีที่สุดป่านั้นแน่เพราะในเมื่อไปอยู่ในสถานที่ที่มันอันตรายพระจะไม่ได้ส่งจิตออกนอกจะไม่ได้ส่งใจไปเลื่อนลอยเรื่อยเปื่อยมันก็เป็นผลดีแม้แต่ทหารเนี่ยทหารเกณฑ์เกณฑ์ทหารติดเนี่ยเขาก็จำหน่ายตายไป2-3 1ใน101เนี่ยเขาให้ตายได้2-3 คนจะได้ยินข่าวอย่างนั้นเนี่ยเวลาฝึกเนี่ยฝึกหนักจนกระทั่งจำหน่ายตายได้มีสิทธิ์ตายได้อยู่2 ประมาณ 2 หนังถือเป็นเรื่องธรรมดาแต่นั่นเป็นแค่ฝึกทหารแต่ฝึกทหารของธรรมะที่จะเอาชนะกิเลสเป็นต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดนี่มันต้องหนักกว่านั้นผ่าศพเนี่ยคำว่าผ่าศพเนี่ยไม่ได้ไปเอามีดไปผ่าไปเอาจิตเข้าไปผ่าไปดูเท่าที่อาตมาเคยได้อ่านตำประวัติของหลวงปู่หลวงตาสมัยบวชใหม่ๆโอ้ไปเจอศพเนี่ยแม้แต่เพื่อนท่าด้วยกันไปปฏิบัติในป่าด้วยกัน2-3 รูปบางทีก็เป็น10เอาลูกศิษย์ลูกหาเข้าป่าเข้าดงเป็นไข้มาลาเรียไข้ป่ามันหนักป่วยก็ไม่ต้องไปหาหมอเมื่อบวชออกจากบ้านจากเรือนแล้วก็ถือว่าตัดขาดเลยไม่ได้เหมือนเราสมัยนี้ยังต้องห่วงบ้านห่วงช่องก็อะไรอาวรณ์อยู่อย่างนั้นแล้วก็หวังหลุดหวังพ้นมันก็เป็นไปยากมันไม่สมเหตุสมผลมันไม่สมเหตุสมผลสมัยก่อนบวชคือบวชไม่ต้องมาห่วงใยโทรศัพท์ไม่ต้องมาห่วงเฟซห่วงไลน์ไม่ต้องมาห่วงยอดไลค์เหมือนกับบางรูปนี่ไม่ทำอะไรเลยฉันเสร็จก็ไปเดินตรงนั้นถ่ายรูปตรงนี้ถ่ายลงอยู่ทั้งวันถ้ามันจะได้อะไรโยมบ้างมาลองคิดดูสิพระขาแม่ชีก็เหมือนกันเนี่ยแม่ชีก็สร้างบารมีเหมือนกันเนี่ยสวดมนต์ทำวัดก็ลงไปแล้วสมัยมันก็ไม่ได้ว่าอะไรกันในเมื่อจิตใจยังเกาะเกี่ยวอยู่กับสิ่งนี้ยังเป็นกรรมมาสุขันธิกานุโยคติดอยู่ในความสุขชื่อเสียงเกียรติยศคำสรรเสริญเยินยอเนี่ยโอ้มันไม่ใช่ทางที่จะเป็นไปได้เลยล่ะอย่าขี้คุยดีกว่าอาตมาก็เหมือนกันอยากขี้คุยมันเป็นไปไม่ได้หรอกโยม impossible dream แม้แต่ฝันเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้ แม้แต่ความฝันก็ไม่ควรฝันมันเป็นไปไม่ได้เปรียบเทียบกับครูบาอาจารย์สมัยก่อนบางทีท่านไปคนเดียวลุยจะตายก็ตายสิธรรมะมันอยู่ฟากตายอ่านประวัติครูบาอาจารย์สมัยนั้นเนี่ยบางทีไปด้วยกันมีผู้มรณภาพลงไม่เผานะเอาไปมัดใส่ต้นไม้เพื่อให้เพื่อนดูพิจารณาเนี่ยต้องแต่ว่าต้องอยู่เหนือลมเพราะถ้าลมมันตีกลิ่นมันจะรับไม่ไหว1 วันศพเป็นยังไง2 วันศพเป็นยังไง3 วันศพเป็นยังไง7 วันเป็นยังไง10 วันเป็นยังไงตั้งแต่เริ่มขึ้นอืดโอ้อาตมาก็งงๆเลยดูแล้วก็กลัวว่าเราถ้าเราเป็นอย่างนี้เราจะเป็นยังไงก็มันยังรับไม่ได้อะโยมวันนี้ก็ยังรับไม่ได้ลองนึกภาพตนเองดูสิลองนึกภาพที่เราตายแล้วขึ้นอืดร่างกายค่อยๆอืดขึ้นอืดขึ้นอืดขึ้นเลือดออกมาทางปากทางจมูกทางตาทางหูมันดันออกมาเนี่ยทวารหนักทวารเบา
สุดท้ายก็ปริแตกตามเนื้อตามตัวน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลออกมาหนอนก็เข้าไปช้อนชัยกินลิ้นจุกปากบางทีก็ตาถลนลงมาลองนึกภาพในหลับตาวาดภาพตนเองแบบนั้นดูสินางงามจักรยานทั้งหลายเลือดมันไหลออกมาทางดวงตาทางจมูกทางปากขึ้นอืดตาถลนออกมาผิวก็คล้ำดำจากนั้นก็หนอนชอนชัยกินถ้ามาอนุโมทนาสาธุกับโยมปานธนพรแปรประโยชน์นะโอ้โยมคงได้บุญมากเลยทำไมอาตมาได้เห็นไม่ได้คุยกันหรอกอาตมาได้เห็นที่เปิดเพลงให้โยมฟังตราบลมหายใจสุดท้ายโยมมารวบโยมเลยเนี่ยถ่ายทำตั้งแต่เริ่มต้นเป็นสาวสวยๆยิ้มหวานๆทำตาหวานด้วยจากนั้นก็ค่อยๆแก่ขึ้นแก่ๆขึ้นแก่ๆขึ้นเหมือนหนังเราทำเหมือนหนังสุดท้ายก็เป็นยายปานที่แก่หงอมผิวหนังเหี่ยวย่นใบหน้าเหี่ยวย่นสุดท้ายตายขึ้นอืดขึ้นอืดแล้วก็มีนอนชอนชัยไล่เต็มตัวนั่นแหละเต็มใบหน้าแล้วก็มีแต่โครงกระดูกสุดท้ายมีแต่กระโหลกศีรษะสุดท้ายกระโหลกศีรษะก็ละลายไปทำดีมากแต่มานึกถึงพอพูดก็นึกถึงที่เคยอ่านหนังสือพอมันขึ้นอืดสุดท้ายมันก็เปื่อยลงเปื่อยลงเนื้อหนังก็หลุดออกหลุดออกหลุดออกก็เหลือแต่เส้นเอ็นที่ร้อยรัดอยู่ตามข้อต่อต่างๆนานวันไปกว่านั้นเส้นเอ็นก็หลุดมันเปื่อยหมดสภาพเส้นเอ็นขาดกระดูกก็หลุดออกจากกันกระจัดกระจายลงมามดก็กินแมลงก็กินนึกย้อนเข้ามาใส่ตัวเองยังรับไม่ได้พยายามที่จะพิจารณาอย่างนั้นแต่มันก็ยังรับไม่ได้อยู่ดีดูเนี่ยดูวัดป่าทรายทองสมัยก่อนศพมาเผาศพเราก็ไปเขี่ยไฟซุ้มฟืนไปดูศพไฟไหม้บางคนก็ไม่ยากบางคนก็ขาดีดขึ้นมาไฟไหม้ไฟลนแล้วเอ็นมันตึงก็ดีดขึ้นมาบางทีก็ลุกขึ้นมานั่งศพไฟก็ค่อยๆไหม้ไหม้ขาเข้ามาก่อนไหม้เท้าก่อนไหม้แขนไหม้มือทางด้านหัวก็ไม่หัวมาก่อนไม่ไปคอขาดหัวหลุดลงโอ้น้อมเข้ามาแล้วก็ยังไม่เชื่อว่าเราจะเป็นอย่างนี้เราจะไม่เป็นอย่างนี้แน่ๆดูเลยกิเลสมันยังไม่ยอมฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าผู้ยังติดอยู่ในกามสุขาริการุโยคจะไปไหนได้หรือจะมีบุญมากก็แล้วแต่ว่าบุญบารมีบางคนท่านอาจจะเยอะปฏิบัติทำในอ่องแอน้ำปานะมีทุกเบรกเดินจงกรมในพรมอาจจะเป็นได้ก็ไม่รู้แต่ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราอยู่ง่ายอันนี้ก็ไม่ใช่ทางนะติดสุขหมกมุ่นอยู่ในกามรูปรสกลิ่นเสียงที่สะดวกสบายจนเกินไปฟุ่มเฟือยจนเกินไปแล้วก็อันที่สองที่เราสวดวันนี้ความทุกข์เนี่ย
อัตตกิลมัฏฐานุโยคทรมานตนให้เหนื่อยเปล่าเคร่งจนเกินไปทำให้ตนเองลำบากทรมานกายแต่ไม่ทรมานกิเลสไม่ทรมานใจสุดท้ายมันก็จะไม่ได้เกิดประโยชน์เท่าที่ควรพระพุทธองค์จึงสอนให้เราเดินทางสายกลางพอดีตาก็อย่าลำบากหูก็อย่าลำบากอย่างนี้นะการเป็นอยู่ให้มันพอดีอุปัชฌาย์หมุนไปให้ดูโยมด้วยผมไม่ใช่พระเอกเลยค่อยๆไปให้มันเป็นบรรยากาศคนชมเขาท้วงติ่งมาเขาเบื่ออยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นให้มีบรรยากาศแล้วมันไม่อยากไปไหนเสียงก็อย่าให้มันหายบางทีเขาฟังแล้วเขากำลังได้ธรรมะบางทีก็เสียงหายถ้ามันดูคนฟังด้วยมันจะได้บรรยากาศน่าติดตามก็จะได้บุญไปด้วยกันพยายามทำให้มันเป็นไม่ใช่ตั้งกล้องแล้วไปนอนคอยสาธุค่อยมาปิดกล้องหนังบริษัทนี่มันเกิดเจ๋งเลยจำไว้เนี่ยผู้ถ่ายทำทั้งหลายนั่นแหละถ้าทรมานตนให้ลำบากอดนอนผ่อนอาหารก็ทำได้แต่ให้มันพอดีมันทนได้แค่ไหนก็เราฝึกความอดทนแต่ถ้าทำให้มันหวังเด่นหวังดังอดอาหารให้มันบรรลุธรรมก็คงเป็นไปไม่ได้อาจจะได้กำลังใจได้ความเข้มแข็งของจิตของใจอันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งอนุโมทนาสาธุนั้นวันนี้เห็นพวกเราสวดธรรมจักรก็นึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์นี่ก็มีความเมตตาสงสารต่อเราสัตว์ปรารถนาให้พ้นทุกข์ยิ่งใหญ่มากเลยบางครั้งก็น้ำตาซึมในเมื่อวานเนี่ยผมน้ำตาได้ร่วงอยู่ก่อนออกไปเมื่อวานได้ฟังเรื่องหนึ่งสั้นๆนะเดี๋ยวเขาพูดถึงความเมตตาของพระพุทธเจ้าทำให้คนซึ้งลงได้ภายในครึ่งนาทีเลยรักพระพุทธเจ้าแบบไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องลังเลก็ทำอย่างไรอยากให้พระคุณเจ้าทุกรูปที่อยู่ตรงนี้ก็ตามอยู่ที่อื่นก็ตามพระขาวแม่ชีญาติโยมที่อยู่วัดเวลานี้ก็ตามอยู่ทั้งบ้านก็ตามให้เราเห็นคุณค่าของชีวิตยิ่งผู้ได้บวชมาแล้วเป็นพระสงฆ์องค์เนรเราแม้บางทีบางครั้งมันอาจจะยังปฏิบัติไม่ได้ยังปฏิบัติไม่ดียังไม่เข้มแข็งทางจิตใจยังภาวะก็วงโยเราจะอยู่อย่างนั้นต่อไปหรือเราจะไม่พัฒนายกระดับตนเองขึ้นมาให้เป็นคนรับผิดชอบตระหนักในหน้าที่เอาใจใส่เรื่องราวของตนเองเรื่องราวของพระศาสนาให้มากขึ้นนี่ไหมเราก็คนคนหนึ่งทำไมจะให้ใครมาจ้ำจี้จ้ำชัยถ้าสมมติว่าเราเป็นหัวหน้าเป็นเจ้าอาวาสก็ตามเป็นผู้นำหมู่คณะก็ตามหรือแม้แต่เป็นผู้ตามหลังไม่ใช่ผู้นำก็ตามเป็นผู้ตามหลังเราก็มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ศักดิ์ศรีของความเป็นคนศักดิ์ศรีของความเป็นพระเราบวชมาเพื่อเรียนรู้ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าบวชมาเพื่อฝึกขัดพัฒนาเพื่อขัดเกลาจิตใจเราให้มันสะอาดยิ่งขึ้นงดงามยิ่งขึ้นสะอาดยิ่งขึ้นแม้วันนี้มันยังไม่ทันทีทันใดเราก็จะปล่อยให้มันสกปรกไปเรื่อยๆให้มันมีสิ่งแปดเปื้อนโดยไม่ล้างไปเรื่อยๆหรือยังไงต
ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ว่าเราก็คนคนหนึ่งมีเกียรติมีศักดิ์มีศรีมีคุณค่าของความเป็นมนุษย์อยู่ถ้าเกิดไม่มีครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ตายหรือเป็นอะไรไปเราก็คนคนหนึ่งจะรับผิดชอบประเทศชาติรับผิดชอบพระศาสนาปลุกเร้าตนเองขึ้นมาเราก็ต้องเป็นบุคคลผู้ทำให้มันดีที่สุดปฏิบัติให้ดีที่สุดคนหนึ่งแล้วปฏิบัติให้มีความซื่อตรงที่สุดคนหนึ่งแล้วเราก็คนคนหนึ่งแล้วเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดเราจะประพฤติปฏิบัติเพื่อให้นำไปสู่ความพ้นไปจากทุกข์ให้ได้ไม่วันนี้ก็วันหน้าไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าสั่งสมเหตุปัจจัยเอาไว้คิดอย่างนั้นกันบ้างเราจะประพฤติปฏิบัติให้สมควรแก่การต้อนรับแก่การกราบไหว้แก่ของทานของทำบุญผ้าขาวไม่ฉีก็ต้องคิดแบบนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปเด่นไปดังให้คนรู้จักให้คนสรรเสริญยกย่องไม่ต้องเป็นอะไรเลยเป็นเพียงแค่บุคคลผู้รู้หน้าที่ทำหน้าที่ของตนเองอย่าให้มันบกพร่องให้มันงดงามปิดทองหลังพระเท่าไหร่บารมียิ่งเต็มเร็วฟังไว้เลยนะยิ่งปิดทองหลังพระเท่าไหร่บารมีเรายิ่งแก่กล้าเร็วสมบูรณ์เร็วแต่ถ้าหวังหน้าตาชื่อเสียงมันถูกแบ่งไปแล้วบารมีรั่วบารมีมันรั่วจริงไม่จริงก็พิจารณาด้วยเหตุผลก็แล้วคนปิดทองหลังพระเนี่ยเหมือนกับหาเงินหาทองไว้ปิดอย่างดีเก็บอย่างดีใส่ตู้เซฟเลยมันก็จะเต็มเร็วได้เร็วจะซื้ออะไรก็ได้แต่ถ้ามันเป็นชื่อเป็นเสียงคำยกย่องสรรเสริญยศฐานันดรต่างๆมันก็เหมือนกับถูกใช้จ่ายไปบุญบารมีมันถูกใช้จ่ายไปทั้งนั้นทางคำยกย่องสรรเสริญมันก็ไม่ได้เต็มง่ายอันนี้ก็แล้วแต่เราจะสมัครใจจะเอาทางไหนก็แล้วแต่มีชื่อมีเสียงมีคนยกย่องสรรเสริญมันก็ไม่ผิดมันเป็นเรื่องดีเป็นกำลังใจด้วยบางคนแต่เราไม่ได้วางเป้าตรงนั้นลาภสักการะชื่อเสียงมันจะเกิดขึ้นมีขึ้นก็มันเป็นเหตุปัจจัยคนอื่นทำให้เราไม่ได้ตั้งเป้าไม่ได้แสวงหาตรงนั้นมันห้ามไม่ได้ถ้ามันจะเกิดมันจะแต่ถ้าเรามุ่งเป้าตรงนั้นพระพุทธองค์บอกว่าปรารถนาลามกน่ากลัวอยู่นะฟังคำนี้ใครก็รับไม่ได้หรอกพระพุทธองค์บอกว่าปรารถนาลามกชื่อเสียงเกียรติยศลาภสักการะมันเป็นค่าเสริมอันทารุณแสบเผ็ดสำหรับพรหมจรรย์พระพุทธองค์บอกว่าเป็นค่าเสริมอันทารุณแสบเผ็ดสำหรับพรหมจรรย์เป็นบุคคลผู้ปรารถนาลามกพระพุทธองค์ยังตรัสอีกว่าลาภสักการะฆ่าคนโง่โหเหมือนกับรังเกียจเลยนะพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้เหมือนรังเกียจเลยแต่ว่าเราส่วนใหญ่ก็ชอบแล้วก็แสวงหากันด้วยมันจึงไปคนละฝากคนละทางกับพระพุทธองค์มันเป็นสิทธิของแต่ละบุคคลแต่ว่าในฐานะที่เรากล่าวคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิมันก็ควรจะคิดถึงพระพุทธเจ้าบ้างพระธรรมบ้างพระอริยสงฆ์บ้างครูบาอาจารย์บ้างเราจะทำอะไรจะคิดอะไรจะพูดอะไรถ้าเป็นศิษย์มีครูก็ควรจะนึกถึงพระพุทธเจ้าก็เป็นบรมครูเป็นครูใหญ่สุดยอดของครูแนวทางของพระพุทธองค์สอนไว้อย่างนั้นหมกมุ่นในกามในความสุขสบายก็ไม่ใช่ทาง
ทรมานตนให้ลำบากก็ไม่ใช่ทางแต่เดินทางสายกลางพอดีไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปพอให้มันไหวถ้ากายมันไม่สะดวกแต่ใจก็ทำงานต่ออย่างคนพิการเขาก็บำเพ็ญบารมีได้เจริญสมาธิภาวนาได้ก็สามารถรู้ทำเห็นทำได้เหมือนกันมันนั่งทำก็ได้นอนทำก็ได้ยืนทำก็ได้เดินทำก็ได้กินข้าวกินน้ำอยู่ในห้องน้ำห้องส้วมมันก็ทำได้อย่างอาตมาพูดเมื่อคืนหรือเมื่อเช้าเนี่ยที่ว่ากำนันตำบลบัวน้อยโอ้เข้าสมาธินั่งถ่ายมันก็เข้าได้หรอกแกก็ไม่ได้คุยหรอกแกก็คงทำได้จริงเพราะเป็นคนตั้งใจประพฤติปฏิบัติอยู่นี่ดังนั้นเราวันนี้มันอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างสงบบ้างไม่สงบบ้างบางทีเราเข้มจนเกินไปตึงจนเกินไปมันก็ไม่ได้มันกลายเป็นความเครียดด้วยแต่ถ้าเราหย่อนยานจนเกินไปก็เหมือนกับปล่อยทิ้งแต่พอเราประคับประคองเหมือนกับเราจับลูกไก่ตัวเล็กๆจับแน่นเกินไปมันตายกำหลวมเกินไปมันก็กระโดดออกปั่นจักรยานเหมือนกันอันนี้ทุกคนจะเข้าใจง่ายๆปั่นจักรยานถ้าเราเกรงจนเกินไปมันล้มเราฝึกเองเรารู้เองนะปั่นจักรยานคนจะจับประคองแล้วก็ใส่ไปสุดท้ายก็ล้มอยู่ดีแต่การล้มนี่มันสอนมันจะรู้เทคนิคมันจะรู้แก้ไขสถานการณ์รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวจนกระทั่งขี่ไปได้วางมือก็ได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโดยไม่ต้องจับก็ได้นี่มันความชำนาญแล้วมันถ่วงได้พอดีถ่วงจิตได้พอดีเรามาประพฤติปฏิบัตินี่ก็เหมือนกันทวงจิตให้อยู่กับปัจจุบันไม่ส่งออกนอกไม่ส่งจิตไปอยู่กับอดีตไม่ส่งจิตไปอยู่กับอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เมื่อไหร่ที่เห็นลมเข้าลมออกชัดเจนตอนนั้นจิตแนบสนิทแล้วนะเป็นอารมณ์อันเดียวแล้วนะแต่ว่ามันไม่นานแป๊บหนึ่งมันก็ไปแป๊บหนึ่งมันก็ไปถ้าเราต้องทำบ่อยๆบ่อยๆทำไม่มากเจริญให้มากเมื่อเราไม่ลดไม่ละบางทีเราไม่ได้ตั้งใจมันแอบมาดูลมหายใจเห็นไหมโยมเห็นไหมอารมณ์นั้นเวลาที่เราตั้งอกตั้งใจให้มันอยู่กับพุทโธก็ตามยกเนาะพองเนาะก็ตามลมเข้าลมออกก็ตามมันก็หนีไปหายใจยังไม่สดมันไปแล้วหายใจออกไม่สดมันไปแล้วแต่บางเวลาเราไม่ได้ตั้งใจเลยรู้สึกตัวอีกทีมันแอบมาจ้องดูกันสติกับลมหายใจนี่แอบมาจ้องกันอยู่หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ทำบ่อยๆทำไม่มากเจริญให้มากสุดท้ายคนทำบ่อยทำเรื่อยๆกลายเป็นความคล่องแคล่วว่องไวชำนิชำนาญกลายเป็นวสีด้วยทำได้อยู่เลยสลัดอารมณ์เหมือนกันเนี่ยอย่างที่บอกลูกหลานมันคิดปั๊บทิ้งเลยคิดปั๊บทิ้งเลยคิดปั๊บทิ้งเลยสวนทางมันเลยมันจะพักโกรธแผ่เมตตาสวนทางไปเลยนี่มันเป็นการต่อสู้เลยมันสนุกเลยเหมือนกับเราเล่นกีฬาเลยพระพุทธองค์ใช้คำหนึ่งว่าเป็นฌานกีฬามันคิดปั๊บทิ้งเรื่องลูกเรื่องหลานอะไรก็แล้วแต่รู้ตัวทิ้งเลยสลัดเลยถ้ามันจะโกรธเนี่ยสวนทางแผ่เมตตาไปเลยคือเรื่องนั้นเป็นเรื่องของกิเลส
เรื่องรักเรื่องโกรธเรื่องเกลียดเรื่องกลัวเรื่องอิจฉาริษยาน้อยเนื้อต่ำใจแค้นอาฆาตมันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆไม่ใช่เรื่องของธรรมะเมื่อเราไปไหลตามอารมณ์นั้นมันไม่ได้เกิดบุญไม่ได้เกิดกุศลเลยมีแต่บาปล้วนๆมีแต่บาปมีแต่อกุศลมีแต่ความทุกข์ความร้อนแต่ถ้าเราแผ่เมตตาสวนหรือสลัดทิ้งไปเลยเนี่ยมันก็ดีกว่าแผ่เมตตาอีกแผ่เมตตาเนี่ยไปอยู่พรหมแต่สลัดทิ้งเนี่ยมันเข้าหานิพพานเนี่ยเนาะจาคะสลัดทิ้งสลัดออกปฏินิสสโคสลัดคืนจาโคเป็นความปล่อยทิ้งนะองค์พระธาตุพูดเสมอว่าอัตตมยตาอัตตมยตาไม่เอาอีกแล้วอะตัมมยตาไม่เอาอีกแล้วกับความรู้สึกแบบนั้นความคิดแบบนั้นอารมณ์แบบนั้นถ้าพูดภาษาคนเข้าใจก็รู้ว่ากูไม่เอากับมึงคือว่ากูไม่เอากับมึงไม่เอากับความคิดแบบนั้นท่านยกตัวอย่างว่าเหมือนกับสามีภรรยาจะหย่ากันนั่นแหละไม่เอากับความคิดที่ไปรักอ้อยหญิงไม่เอากับอารมณ์ที่ไปโกรธแค้นเหมือนกับสามีภรรยาจะหย่ากันเนี่ยกูไม่เอาแล้วใครจะมาเชื่อมจะเป็นโซ่ก็เป็นไปสิกูไม่เอาเอาผู้เฒ่าผู้แก่มาพูดกี่คนไม่เอาอัตมยตากูไม่เอาแล้วโว้ยแบบนั้นนะอารมณ์เนาะเหมือนกันคำพูดนี่หมายถึงอารมณ์ที่มันไปหลงไหลอยู่กับอารมณ์รักอารมณ์เกลียดอารมณ์กลัวอารมณ์อิจฉาริษยาเมื่อรู้ปั๊บสลัดเลยกูไม่เอากับมึงแล้วเว้ยอตัมมยตาอันนี้มันจะไปไกลกว่าแผ่เมตตาอีกแผ่เมตตามันจะไปเป็นพรหมจิตตอนนั้นนะแต่ถ้าอตัมมยตามันเลยพรหมไปหาพระนิพพานนู่นทำได้ไหมล่ะทำไมก็ยังทำไม่ได้เลยแต่มาเล่าให้ฟังถ้าเราเดินทางเส้นนี้ไปแบบนี้มันจะเบาไปเรื่อยเบาไปเรื่อยไม่ต้องเป็นอะไรเด้อไม่ต้องเด่นไม่ต้องดังทำหน้าที่ของเราไปส่วนใครเขาจะเคารพนับถือยกย่องก็เป็นเรื่องของเขามันถูกจริตเขาถูกใจเขาพึงพอใจมันก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งแต่เราจะไปอาลัยอาวรณ์ไปไขว่คว้าไปแสวงหา ตั้งเป้าไว้อย่างนั้นเราทำหน้าที่ของเราให้มันถูกต้องงดงามที่สุดนั้นพอแล้วทำงานทุกอย่างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาถ้ามาหาคำนั้นไม่ได้ถามไปทางสวนโมกก็ยังไม่มีใครรู้เรื่องถามไปที่โยมโจ้อาจจะเกิดไม่ทันหรือเปล่าคำหนึ่งอาตมาเคยได้ยินหลวงพ่อมหาประทีปวัดหาดทรายแก้วสงขลาเนี่ยตั้งแต่บวชใหม่ๆเป็นคำพูดหลวงปู่พุทธาเขียนไว้แล้วก็ต้องมาท่องแต่มันนานเกินไปแล้ว30ปีสรุปทุกเรื่องไม่รู้พูดเรื่องอะไรบ้างแต่ว่าบทสรุปบอกว่าเพราะไม่มีเรามีแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาที่เกิดดับถีไม่ใช่ของเราแต่เป็นของพระธรรมทุกอย่างเป็นของพระธรรมแม้แต่ตัวเราก็เป็นของพระธรรมไม่ใช่ของเรามันเป็นคำพูดธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าเราเข้าใจตามนั้นวางจิตได้ตามนั้นความทุกข์มันก็จะเบาบางถ้าอยากอยู่ในโลกนี้อย่างเป็นสุขอย่าประยุกต์สิ่งทั้งของเป็นของฉันถ้าเป็นของฉันเมื่อไหร่ยุ่งเมื่อนั้นเชื่อไม่เชื่อถ้าเป็นของฉันเป็นของเราเป็นของกูเมื่อไหร่ทุกเมื่อนั้นเอาละนึกไม่ได้นะพูดเมื่อคืนหรือเมื่อเช้าคนรักของเราเราบอกว่าคนรักของเรา
แล้วทำไมไม่บอกว่าคนเกลียดของเรามันเหมือนกันเลยเนี่ยมันเรื่องเดียวกันเลยถ้าเป็นนักมวยก็มุมแดงกับมุมน้ำเงินเนี่ยคนรักของเราเนี่ยอยู่มุมแดงคนเกลียดของเราอยู่มุมน้ำเงินเหมือนกันมันเรื่องเดียวกันแต่มันคนละอารมณ์คนละความรู้สึกแต่ผลมันก็ให้ความยึดมั่นถือมั่นเมื่อยึดมั่นเมื่อไรเป็นทุกข์เมื่อนั้นเนี่ยคำสอนของพระพุทธองค์เมื่อเราประพฤติปฏิบัติให้มันเข้าใจแล้วเนี่ยเป็นไปเพื่อละเพื่อวางทั้งหมดนะพุทธองค์สรุปอันหนึ่งนะก็จะบอกว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนาก็ว่าได้สัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายสิ่งทั้งปวงไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเพราะยึดเมื่อไหร่มันทุกข์เมื่อนั้นสิ่งที่บอกว่าดีไปยึดก็ทุกข์คนเราบอกว่าชอบเย็นๆบอกว่าชอบเย็นๆก็ลองไปถือน้ำแข็งดูสิถือน้ำแข็งก็ทุกข์ถือก้อนถ่านไฟแดงๆก็ทุกข์ตรงกันข้ามแบบนี้กามสุขานิการุโยคก็เหมือนกันอัตตกิจละมัฏฐานุโยคก็เหมือนกันเข้าใจไหมเข้าใจตามไหมคือหมกมุ่นสยบอยู่ในเรื่องของกามรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็ทุกข์อีกแบบทรมานตนให้ลำบากก็ทุกข์อีกแบบรักก็ทุกข์อีกแบบเกลียดก็ทุกข์อีกแบบร้อนอย่างถ่านไฟแดงๆก็ทุกข์อีกแบบเย็นเหมือนก้อนน้ำแข็งก็ทุกข์อีกแบบก็ลองดูว่าให้เราถือน้ำแข็งมือหนึ่งถือถ่านไฟมือหนึ่งแน่นอนแหละว่าไฟมันร้อนมันจะลวกมือเราอาจจะทิ้งก่อนก็ได้แต่ถ้าถือไปนานๆเนี่ยน้ำแข็งก็ไม่ใช่ย่อยถ้ามันพอทนได้เนี่ยบางทีถือไฟอาจจะทนกว่าน้ำแข็งก็ได้สรุปว่าทั้งสองน่ะทุกข์เหมือนกันนั้นการถ่วงดุลจิตให้อยู่กลางๆอย่ายินดีอย่ายินร้ายอย่ารักอย่าเกลียดคำเดิมนะสรุปคำเดิมเองอาตาปีสัมปชานโนสติมาวินยะโลเกอภิชาโทมนัสสังมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติมีความเพียรพยายามมีสัมปชัญญะความรอบรู้ความรู้เนื้อรู้ตัวระลึกได้สติถอนความยินดีความยินร้ายพอใจไม่พอใจในโลกออกเสียแล้วจิตเราก็จะเป็นอิสระขึ้นเรื่อยๆนะวันนี้จึงอนุโมทนาสาธุพระคุณเจ้านะทุกรูปนี่ที่ได้แบ่งกันทำหน้าที่หลังช่วงนี้หลวงพ่อจิรศักดิ์นี่เป็นเจ้าอาวาสก็ได้ทำหน้าที่ไปให้คิดเราเองว่าถ้าเราเป็นเจ้าอาวาสรับผิดชอบวัดป่านนกุฎลเราจะทำอย่างไรให้วัดมันอยู่ได้ญาติโยมมาวัดแล้วได้บุญได้ความสบายใจด้วยได้บุญด้วยได้ความเข้าอกเข้าใจในหลักศีลหลักธรรมด้วยพระเนรแม่ขาวแม่ชีที่อยู่ด้วยกันนี้จะอยู่อย่างเป็นสุขส่วนวิธีการจะทำอย่างไรก็แล้วแต่แต่ว่ามีเกณฑ์อยู่ประมาณนี้เราเป็นเจ้าอาวาสก็เหมือนกับเป็นพ่อดูแลลูกหลานที่อยู่ในครอบครัวเราจะอยู่กันอย่างเป็นสุขได้อย่างไรอบอุ่นอย่างไรเนี่ยเป็นหน้าที่ส่วนลูกหลานเป็นพระเป็นเนนพระขาวไม่ชีสมมติว่าเราเป็นลูกเป็นหลานเราจะดื้อต่อพ่อแม่ไหมจะช่วยการงานไหมจะทำหน้าที่ของเราให้บ้านเราให้ครอบครัวเรามีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนได้อย่างไรมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนได้อย่างไรสงบร่มเย็นแม้แต่แขกที่มาเยือนก็มีความสุขเป็นหน้าที่ของลูกจะช่วยพ่อแม่ทำถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เนี่ยโอ้ยมันมีความสุขเด้สบายดีเด้เนี่ยขออ่านนิดนึง
ที่ญาติโยมแสดงความคิดเห็นมาอยากให้มีการปฏิบัติแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะได้เห็นความอดทนของตัวเองเห็นจิตที่เย็นเพราะหาที่ไหนไม่ได้นอกจากที่วัดป่าโนนกุดลมและตัวของเราเองสาธุอันนี้คือข้อคิดข้อเสนอดีใจไม่เคยได้รับการสอนปฏิบัติอย่างนี้มาก่อนบันทึกแทนคุณยายหนูเล็กเขียนแทนคงเป็นอย่างนั้นเนาะการอบรมดีปราปรื้มยินดีเพราะพระอาจารย์สั่งสอนดีใจที่สุดสาธุกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์ค่ะสถานที่พักทำให้เราปลีกวิเวกได้อยู่กับตัวเองอย่างต่อเนื่องนะสาธุมาได้เด้อสัปดาห์หน้าเนี่ยเริ่มวันศุกร์ที่25แล้วเราจะอยู่ไปถึงวันที่2เลยก็ได้ใครจะกลับก็กลับเมื่อครบคอร์สแล้วใครจะอยู่ต่อไปจนออกพรรษาหรือจะอยู่ไปตลอดชีวิตก็ไม่เป็นไรที่พักสะอาดสัปปายะสถานที่เดินจงกรมขึ้นบนภูเขากับสระน้ำเงียบสงบดีฝนตกทำให้เส้นทางเดินลำบากลื่นมดกิ้งกือเหล่านั้นเขียนตัวหนังสือน่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงกันเพื่อให้เรามีความให้เราตั้งสติทุกขณะก้าวมันก็ใช่สาธุเลยวันนี้ก็มีคนทางกรุงเทพคุยกันว่าที่มาเมื่อปฏิบัติเมื่อครั้งก่อนเคยอยู่สะดวกสบายมาเดินจงกรมในทางลูกหลังเลือดซึมเลือดไหลตามเท้าเนี่ยเขารู้สึกว่ามันประทับใจมันได้สติแล้วก็ได้เห็นชีวิตรูปชาติหนึ่งก็เลยประทับใจบอกอย่างนั้นน่าจะมีเปิดเช้าวันเสาร์จบเย็นวันอาทิตย์เพื่อคนทำงานจะได้กลับไปทำงานได้ในวันจันทร์และเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติจะมีความกล้าที่จะมาเพราะไม่นานจนเกินไปอันนี้ก็ไม่ได้ปิดกั้นนะไม่ได้ปิดกั้นโยมจะมาวันเสาร์ก็มาวันอาทิตย์ตอนเย็นก็กลับได้แต่เรากลัวว่าเวลามันจะน้อยเกินไปถ้ามาวันเช้าวันเสาร์แล้วจะมาเช้ากี่โมงล่ะถ้าให้เช้าวันเสาร์อีกก็จะเช้าตอน4โมงเช้า11โมงอย่างเงี้ยพอให้กลับวันอาทิตย์เย็นวันอาทิตย์เราก็จะบ่ายโมงกลับอันนี้มันก็ไม่ได้ก็เลยให้มันเป็นแบบนี้เป็นการตึงๆอยู่ในตัวแต่ถ้าเราจะมาปฏิบัติทีนี้พอเราเข้าใจแล้วมาเข้าคอร์สสัก1คอร์สพอรู้แนวทางแล้วเราปฏิบัติที่นี่ได้ใครอยู่ไม่ครบคอร์สสุขภาพไม่เอื้อเราก็สามารถมาอยู่ปฏิบัติได้ที่ศาลาใหญ่ตอนบ่ายพระที่ไม่ไปที่นู่นเขาก็ปฏิบัติที่ศาลาใหญ่เวลาละครั้งตื่นละครั้งเดียวกันทำวัดเย็นเช้าที่เขาคอร์สเราไม่ปฏิบัติเราไม่สวดมนต์ทำวัดเช้าเพราะนั่นคือพิเศษคำว่าเข้าพิเศษก็คือพิเศษมากกว่าเขาแต่ที่นี่ทำวัดเช้าตื่นมาตีสามละครั้งอันเดียวกันแล้วก็นั่งสมาธิมาถึงตีห้าสวดมนต์แผ่เมตตาแล้วก็จบตีห้าครึ่งพระก็เตรียมตัวเพื่อจะบิณฑบาตแต่ทางนู้นหกโมงครึ่งค่อยแผ่เมตตามันคนละอย่างแต่ว่าถ้าเรามาอยู่เราก็เพียรประพฤติปฏิบัติของเราไปตอนเช้าเราทานอาหารเสร็จเราขึ้นศาลาอย่าเดินโยงกลมนั่งสมาธิเลยมีปัญหาก็หาพระอาจารย์หาพระพี่เลี้ยงได้เหมือนเดิมแต่เราพักที่นี่ไม่มีปัญหาเลย
เราจะปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ได้มีปัญหาทุกอย่างก็อยู่ในการดูแลอยู่ในความปกป้องคุ้มครองเหมือนกันนะโยมให้คิดอย่างนั้นจะอยู่ยังไงจะมาเช้าวันเสาร์กับตอนเย็นวันอาทิตย์ก็ได้แต่ในคอร์สก็อยากให้เป็นอย่างนั้นนะอนุโมทนาสาธุผู้ที่ยังไม่มาก็ชวนกันมามันไม่ได้หนักหนาอะไรมากหรอกขอฟังความรู้สึกเนาะแต่มาพูดนานเกินไปก็เห็นมันนึกได้ไปเรื่อยๆเนาะก็พูดไปอยากให้มีการทำวัดเช้าด้วยเจ้าค่ะเห็นมีแต่ทำวัดเย็นทุกสิ่งทุกอย่างดีมากก็อย่างที่ว่านะเราทำวัดมันก็ดีอย่างนึงแต่ว่าเราเข้าคอร์สพิเศษนะทำวัดเราไปทำที่บ้านก็ได้ในตอนเช้านะให้มีทำวัดเย็นก็พอมีความน่าจะมีความสุขดีแล้วหรือว่ามีสำหรับคนที่มีเวลาน้อยมีความเหมาะสมหรือยังไงนี่แหละเนาะจะได้มาร่วมได้ขอให้จัดไปเรื่อยๆตลอดไปก็ตั้งใจอย่างนั้นจัดไปจนไม่มีใครมานั่นแหละคนมาก็จะปฏิบัติมันก็ยิ่งดีมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเด้อขอความเห็นถ้าเผื่อว่าใครอยากแสดงความรู้สึกเนาะอาจจะไม่รู้รายชื่อเอาโยมผู้ชายหมายเลขหนึ่งนี้ก่อนใช้ไม้ได้พูดให้ฟังว่าเราได้อะไรบ้างมีความรู้สึกอย่างไรได้อะไรในการมาเข้าร่วมประพฤติปฏิบัติครั้งนี้นะอยากเสนอแนะอะไรไม่ต้องเกรงใจนะเพื่อความพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นรายงานตัวด้วยเราเป็นใครมาจากไหนชายมีน้อยมีคนที่ไม่คุ้นหน้าเนาะอ
ืออยู่ที่ตัวของเราเองอยู่ที่ใจของเราเองนะคะพอมาถึงแล้วก็รู้สึกแบบถามคุณแม่ชีที่ลงทะเบียนบอกว่าโยมมากี่คนมา5คนเจ้าค่ะก็เลยบอกว่าอ้าวไม่เป็นไรคือใครที่มารอบนี้ถือว่าชนะใจตัวเองที่ได้มาแล้วก็ประทับใจขึ้นเพิ่มอีกนะคะเพราะว่าได้มีการเดินได้มีการนั่งเราได้มีการปฏิบัติแบบเป็นรูปแบบเจ้าค่ะโยมคิดว่าดีค่ะเพราะว่าจังหวัดศรีสะเกษเราถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลนะคะที่มีที่ปฏิบัติธรรมแบบนี้เพราะว่าเราไม่ต้องไปเดินหาไปจังหวัดอื่นให้มันยากลำบากค่ะเพราะแต่ก่อนโยมก็จะเดินไปเรื่อยๆค่ะไปหาแต่ของที่นะคะแต่ตรงนี้ก็คือว่าคงจะถ้ามีโอกาสก็คงจะมาเติมพลังให้ตัวเองมาเติมจิตมาดูจิตตัวเองที่นี่ก็ไม่มีอะไรเสนอแนะหรือว่าดีมีแต่ดีกับดีค่ะเพราะว่าได้มาเห็นนะเจ้าคะถ้าไม่มาก็ไม่เห็นสิ่งที่ดีในตัวเองค่ะขอบคุณเจ้าค่ะสาธุฟ้าฝนก็เป็นสิ่งที่ท้าทายแล้วเป็นเครื่องวัดศรัทธาเราด้วยศรัทธาความมุ่งมั่นคำโบราณโบราณบอกว่าอุปสรรคนี่ทำให้เราแกร่งมารไม่มีบารมีไม่เกิดถ้าเรายอมแพ้ต่อมารก็คือจบแต่ถ้าเราฝ่าฟันมุ่งไปข้างหน้าเราก็จะกลับกลายเป็นคนแกร่งขึ้นมานักมวยก็จะได้แชมป์เนี่ยมันไม่อยู่ดีๆก็ฉับฉลาดได้เด้มันต้องผ่านศึกหนักยิ่งเป็นแชมป์ป้องกันแชมป์ก็ยังมีคนที่แกร่งเขาก็มั่นใจว่าเขาจะชิงได้เขาจึงขึ้นมาชกการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันมันไม่ได้หมูมันไม่ได้ง่ายแต่คนตั้งใจความมีความตั้งใจมีความเพียรมีความพยายามเชื่อมั่นในคำสอนของพระองค์เชื่อมั่นศรัทธาในศักยภาพของตนเองคนไม่หันหลังกลับนั่นแหละถึงจะไปสู่เป้าหมายได้กำลังดีแข้งขาดีกำลังขาดีกำลังแขนดีสุขภาพดีแต่ถ้าหันหลังกลับไม่สู้สักอย่างเดียวจบปัญหาใหญ่อุปสรรคใหญ่ก็คือใจเราเนี่ยตัวเรานี่คือตัวมารใหญ่ใจเรานี่คือมารใหญ่นี่มันพามันมีเหตุมีผลสารพัดแหละแม้แต่พระแต่เนนมันโอ้อย่างนั้นอย่างนี้นอนต่อเถอะไม่ต้องไปหรอกบวชไปทำไมแน่มารใหญ่มันอยู่นี่อยู่ในใจเราเนี่ยคนอื่นเป็นแค่เครื่องมือมารเท่านั้นแหละดูดีๆมารไม่ได้อยู่ที่ใครคนอื่นสิ่งอื่นเป็นเพียงแค่เครื่องมือมารมองไกลๆหมายเลข21ถูกเปล่าผู้หญิงนะอีกสักคนสองคนก็จะได้พักหรอกเผื่อมันมีอะไรเป็นกำลังใจให้เพื่อนอย่าค่อยใหญ่บาทเดี๋ยวค่อยมาเล่าเนาะเป็นอะไรวันนี้มาเล่าให้เพื่อนฟังมีทุกครั้งอ่ะแหละมันไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการปฏิบัติธรรมการมาอยู่กับตัวเองเนี่ยพอเราไปอยู่กับคนอื่นตัวอยู่นี่แต่ใจไปอยู่กับเขาเนี่ยมันทุกข์มันทรมานมาเยอะขอขอบพระคุณอาจ
ล่าให้เพื่อนฟังแบ่งปันได้ไหมถือว่าแบ่งปันแบ่งปันความผู้ความเข้าใจบางทีคำพูดเราเนี่ยมันทำให้เพื่อนฮึกเหิมก็ได้มาคำพูดเราบางคำมันทำให้เพื่อนมีกำลังใจฮึกเหิมที่จะประพฤติปฏิบัติที่จะทำคุณงามความดีบางทีมันคำเดียวเท่านั้นแหละทำให้คนกลับใจได้เปลี่ยนเส้นทางชีวิตได้เลยก็มีเปิดไมค์ขึ้นเปิดให้หน่อยครับเป็นยังไงเนี่ยน้ำตาไหลนี่มันเสียใจให้มันดีใจโอ้โหครับเป็นไรออกมาอีกมันถูกแบบน้ำตาอยู่ไม่ไหลออกมาเลยอิ่มในใจไหมครับอิ่มใจภูมิใจไหลออกมาไม่รอดออกมาหักพระพุทธเจ้าบอกละเลยเป็นไหมปั๊บนี่เป็นเทวดาทวนเลยเดี๋ยวเจ้าตอนนั้นมันเป็นวาวเล่นเนี่ยอาการของปีติอันหนึ่งมันเป็นของเล่นอย่างว่าในอารมณ์นะครับมันเป็นอย่างนั้นเกิดฝ่าพาเปี้ยงทั้งอารมณ์หัวใจล้มเหลวเฉียบพันเพราะยิ่งหวาดก็เป็นเทวดาหวาดแล้วได้ป่ะเนี่ยอิ่มบ่วยบ่วยอยู่สวรรค์คนนี้อาโยมปั่นน้องน้ำเต่าต้มในอกนี่ครับจือซือบอกบางแรงกับจือซือนนั่งหนุกบ่ได้ต่อไปนั่งไปซือเลยอาจารย์ขึ้นออกผู้ใดเนาะขึ้นไปขึ้นมาเอาลูกเนาะหมอนั่งอันนี้ครับเอาก็นั่งไปสวรรค์มันเป็นซือจังไงเนาะผลมันลูกออกไปแล้วยังขึ้นซือได้ความจำมันมาสาได้อะไรบ้างเล่าสู่เพื่อนฟังให้เป็นกำลังใจอ่ะเชิญพรเลยก็ได้มีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมที่วัดนี้
อดแปะไปเป็นเชื้อเล็กเล็กน้อยให้มีกำลังใจนะคะกราบขอบพระคุณนะสาธุมันก็เป็นอย่างนั้นนะถ้าใครไปเห็นตรงนั้นบางทีมันเป็นสัปดาห์เลยความอิ่มใจความรู้สึกเป็นสุขความรู้สึกเย็นจิตใจมันจะดีอยู่เป็นสัปดาห์สองชั่วโมงก็เหมือนกับห้านาทีขาเคยเจ็บเคยปวดมันก็จะไม่ปวดไม่เจ็บมันจะเบากายเบาจิตเบาแล้วก็อิ่มไปเป็นสัปดาห์นะครับวันนี้มันก็กำลังสร้างเหตุให้เข้าใจว่าเรากำลังสร้างเอาอีกสักคนสองคนเนาะโยมบ้านเมืองน้อยสาบานเมืองหน่อยเจ้าคุณหนึ่งน้องคุณหลากมากชลศิษย์ชลศิษย์แม่ปันปันอยากว่าก็คุยไหมก็เลิกทั้งนั้นก็เลิกประชุมก็ถือโอกาสนี้อนุโมทนาสาธุกับพระสงฆ์องค์เณรทุกรูปเด้อหลวงปู่หลวงตาถือว่าเราทั้งหลายเนี่ยเป็นฟันเฟืองหนึ่งของพระศาสนาถ้าเป็นเจดีย์ใหญ่พุทธศาสนาเป็นเจดีย์ใหญ่เราทุกคนไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุหลวงปู่หลวงตาพระขาวไม่ชีเราก็คือทรายเล็กๆเม็ดเล็กๆกรวดก้อนเล็กๆหินก้อนเล็กๆค่อยเสริมค่อยเติมให้เจดีย์มั่นคงอยู่ได้งั้นเราอย่าตีค่าตนเองเป็นคนไม่มีราคาไม่มีค่าแต่พระอาจารย์ในฐานะเป็นผู้ควบคุมเป็นผู้ดูแลบางทีก็ต้องบ่นบางทีก็ต้องว่าหนักบ้างเบาบ้างเพื่อต้องการให้เรานั้นไม่ตัวนั้นไม่ได้ปิดมันเสียงถึงกล้องต้องการให้เราทุกคนยืนอยู่บนลำแข้งของตนเองให้ได้โดยเร็วให้เข้าใจอย่างนั้นเหมือนพ่อแม่ที่ดุลูกดุหลานตีลูกตีหลานก็ไม่ใช่เรื่องอื่นแม้จะเป็นอารมณ์โกรธบ้างมีความโกรธอยู่เพราะตามไม่ทันใจเจตนาจริงๆนั้นต้องการให้ลูกเป็นคนดีหลานเป็นคนดีแข็งแกร่งโดยเร็วยืนอยู่บนลำแข้งตนเองให้ได้โดยเร็วเพราะพ่อแม่ก็ไม่รู้ว่าตนเองจะป่วยวันไหนจะตายวันไหนถ้าพ่อแม่ตายไปก่อนลูกจะเลี้ยงตนเองไม่ได้เอาตนเองไม่รอดครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันที่บ่นที่ดุที่ว่าบางทีก็ไม่บอกไม่สอนนั่นก็เป็นวิธีสอนอันหนึ่งคือไม่พูดอะไรเลยไม่พูดด้วยนั่นก็คือสอนอันหนึ่งเหมือนกันทำอย่างไรเราจะรู้ตัวเร็วกลับตัวได้โดยเร็วบางทีก็เหมือนเราหลงอารมณ์อยู่นี่มันเห็นอยู่เลยครูบาอาจารย์หรือพ่อแม่นี่มันดูออกหรอกว่าลูกคนนี้หลานคนนี้มันมีกิริยาอาการอย่างนี้ใจมันคิดอะไรไม่ต่างกันนะผู้บาอาจารย์ก็เหมือนกันดูลูกศิษย์ลูกค้าเนี่ยอยู่ด้วยกันมันดูเห็นพูดอย่างนี้กิริยาการอย่างนี้ใจมันคิดอย่างไรอารมณ์มันเป็นอย่างไรแล้วจะดัดมันยังไงพระพุทธเจ้าเรียกว่าทรมานทรมานมันอย่างไรเพื่อมันจะได้กลับตัวโดยเร็วเพื่อนจะได้ไม่เกลียดเพื่อนจะได้ไม่ชังมันถ้าเกิดครูบาอาจารย์เป็นอะไรไปมันจะอยู่กับเพื่อนได้มันจะรักษาบ้านรักษาวัดรักษามรดกไว้ได้มันไม่ใช่เรื่องพูดเล่นนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆฉะนั้นให้เราตั้งอกตั้งใจทุกคนมีค่าในตัวแม่ครัวก็มีค่าอย่างแม่ครัวปัดกวาดลานวัดก็มีค่าอยู่ตรงนั้นอย่างยายเฒ่าแม่ชีผู้แก่ผู้เฒ่าทั้งหลายกวาดถนนถึงในวัดเนี่ยไปถึงหน้าวัดทั้งสองฝั่งมันไม่ใช่เรื่องเล่นเนี่ย
ในแต่ละวันคนเช็ดคนถูก็เหมือนกันคนทำกับข้าวก็เหมือนกันทุกคนต่างทำหน้าที่มีคุณมีประโยชน์ต่อกันและกันผู้ปฏิบัติธรรมก็ต้องแบ่งบุญให้ทางโรงครัวแม่ครัวด้วยแบ่งปันบุญกุศลให้กับผู้ที่ซื้อกับข้าวผู้ที่ขับรถไปติดต่อธุระของวัดอย่างหลายๆวันมาเนี่ยวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกเป็นเรื่องสำคัญของวัดด้วยหนึ่งก็ทุกคนทำงานรับใช้ธรรมะรับใช้พระศาสนานอกจากเป็นบุญเป็นกุศลแล้วยังเป็นการทำพระพุทธศาสนาเนี่ยให้มีความมั่นคงแข็งแรงได้เป็นที่พึ่งพาอาศัยของมวลหมู่มนุษย์และเทวดาวัดป่าโนนกุดหลมแม้จะเป็นวัดบ้านนอกอยู่ในป่าในดงวัดเด็กน้อยไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้โตอะไรเราก็อยู่กันแบบนี้แต่มันก็ยังได้เป็นที่พึ่งของผู้คนที่ใกล้ที่ไกลทั้งผู้หลากมากดีประจบวันนี้พบขอทานก็เกิดจากการเสียสละความร่วมแรงร่วมใจของคนรุ่นก่อนจึงให้เราได้สุขสบายในวันนี้เรามาอยู่วันนี้มีความสุขมีความสะดวกสบายน้ำไหลไฟสว่างไปบิณฑบาตก็ได้ขี่รถกลับมาจะป่วยจะไข้ไปหาหมอก็มีรถมีเรือมีคนดูแลแม้แต่หมอแม้แต่โรงพยาบาลเมื่อรู้ว่าเราจะไปก็มีการต้อนรับเตรียมการไว้รอมันเกิดจากการเสียสละการทุ่มเทการทำงานรับใช้ธรรมะของคนรุ่นก่อนมาพอรุ่นเราก็ต้องสืบสานต่อเพื่อรุ่นต่อไปเขาจะได้รับความสะดวกได้รับความสบายเราไม่ใช่ไปเอาเปรียบแต่เพราะความเคารพเพราะความนับถือเพราะการยอมรับของผู้คนจากการเป็นอยู่ของเราที่มีความรักความสามัคคีความเสียสละของเราร่วมกันเนี่ยแล้วก็ญาติโยมทางบ้านกรรมการวัดที่ทุ่มเทเสียสละให้กับพวกเรามาก็ไม่น้อยบางทีเขาก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเหมือนกันมันไม่ใช่เราคนเดียวไม่ใช่อาตมาคนเดียวไม่ใช่ใครคนเดียวทุกคนเนี่ยเป็นฟันเฟืองนะจนกระทั่งพี่น้องชาวคริสต์ได้มาร่วมบุญได้มาอาศัยพึ่งพาสร้างบุญกับพวกเราพี่น้องชาวมุสลิมได้มาอาศัยสถานที่ตรงนี้กิจกรรมที่เราทำเพื่อสร้างบุญให้กับเขาเป็นเจ้าภาพอาหารบ้างเป็นเจ้าภาพโรงทานบ้างสร้างนั่นสร้างนี่ชาวคริสต์ก็ช่วยอิสลามก็ช่วยนี่มันเป็นบุญกระจายไปด้วยกันฉะนั้นวันนี้ถึงขออนุโมทนาสาธุกับทุกดวงจิตดวงใจขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีบารมีศีลบารมีธรรมที่พวกเราทั้งหลายได้สร้างได้บำเพ็ญเพียรมาจงล้อมรวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวัตปัจจัยส่งไปถึงมารดาบิดาปู่ตายายยายบุคคลอันเป็นที่รักผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายตลอดถึงเหล่าเทพเทวดาเปรตอสุรกายสรรพสัตว์ทั้งหลายผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตเราทั้งหมดทั้งมวลก็ขอให้ท่านเหล่านั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลคนใดจะเกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องดีก็ตามเรื่องร้ายก็ตามจะโกรธจะเกลียดเป็นคู่กรรมคู่เวรก็ขอแบ่งบุญแบ่งกุศลนี้ให้โดยทั่วถึงทุกดวงจิตดวงใจหากว่ามีความทุกข์ก็ขอบุญกุศลนี้จงถ่ายถอนให้ท่านเหล่านั้นได้พ้นไปจากทุกข์หากว่ามีความสุขเกษมดีอยู่แล้วก็ขอให้ได้มีความสุขยิ่งขึ้นไปสุดท้ายขอบุญกุศลคุณงามความดีบารมีศีลบารมีธรรมเหล่านั้นจงสะท้อนย้อนกลับมาปกปักรักษาคุ้มครองสนับสนุนส่งเสริมให้เราทั้งหลายได้มีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงสุขภาพจิตที่สงบร่มเย็นอายุมั่นขวัญยืนเจริญงอกงามในพระธรรมคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาได้เข้าถึงธรรมที่ยังไม่เข้าถึงได้รู้แจ้งธรรมที่ไม่ทันได้รู้แจ้งจนสามารถนำตนให้พ้นไปจากทุกข์โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุมีขันดอกไม้จะทำสามีกิจกรรมก็เจริญพรถือใหม่ไปผู้ชายเอาไม้ไปเป็นผู้นำเพื่อน
เป็นธรรมเนียมมันเป็นเรื่องดีหรอตั้งนโมพร้อมกันกราบพร้อมกันก่อนผู้ชายนั่งคุกเข่าผู้หญิงนั่งทับส้นที่เราต่างคนต่างสร้างต่างทำก็ขอแบ่งบุญกุศลนั้นให้ทุกคนมีส่วนด้วยกันเด้อสาธุงานนี้ก็อนุโมทนาสาธุกับพระอาจารย์พรชัยเนาะยกให้เป็นหัวหน้าใหญ่ฝ่ายกรรมฐานฝั่งนั้นสลับกันไปอนุโมทนาสาธุกับหลวงปู่น้อยได้ไปเข้าร่วมปฏิบัติด้วยเป็นไปนั่งทั้งโต๊ะคือพองเหงานอนบันไดที่อยากล่องคลองหมดก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะเป็นการได้ฝึกไปด้วยเอากราบพระเดชประชุมWow.
คาลี